บ้านสวนก็พาเพื่อนนะคะมาอัปเดตมะเขือเทศทรงฟักทองของเรานะคะนี่ค่ะกำลังติดลูกนะคะติดดอกออกผลเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีนี่ค่ะตัวภูม่วงด้วยนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนี่ค่ะมะเขือเทศทรงฟักทองตอนนี้เริ่มติดขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเริ่มติดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะตัวภูม่วงนี่อันนี้เราก็เอาไว้ทำพันธุ์นะคะอันนี้เป็นตัวภูเขียวนี่ค่ะตอนนี้เนาะคณะของเรานะคะเริ่มมีหนอนแล้วนะคะเริ่มมีหนอนมาลงแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีเขาอุจจาระไว้เนี่ยค่ะมีแบบเนี่ยกินไว้แล้วก็คายไว้นะคะก็จะมีหนอนและมีหนอนมารบกวนแล้วนะคะแต่ยังหาตัวไม่เจอเลยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นผักชีผักชีนะคะผักชีของพี่บีนะคะนี่อันนี้ก็เป็นผักชีใหญ่งอกดีมากๆเลยค่ะเพื่อนก็ถ้าเขาโดนฝนมากนะคะเขาจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เนาะเมล็ดเขาจะเน่าแล้วก็เสียไปนะคะอันนี้เรามาเพาะตอนที่ช่วงฝนกำลังจะหยุดนะคะช่วงฝนเริ่มหยุดนะเมล็ดทอกเลยงอกออกมาดีมากมากเลยค่ะนี่เป็นหัวไชเท้านะคะเป็นหัวไชเท้าเป็นผักกาดขาวปีน่าจะเป็นผักกาดขาวปีนะคะอันนี้ที่เราเพาะนะคะก็แยกมาปลูกแล้วเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกระหล่ำปมหรือว่าผักกาดกระหล่ำดอกนะคะกระหล่ำดอกหรือกระหล่ำหัวก็ไม่รู้จำไม่ค่อยได้ละซื้ออะไรมามั่งก็ไม่รู้นี่ค่ะสลัดนะคะผักสลัดของเรางามมากเลยค่ะเคลดูหนอนไปด้วยค่ะตอนนี้กระเจี๊ยบของเรานะคะมีเริ่มมีผู้บุกรุกแล้วเริ่มมีผู้บุกรุกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราต้องจัดการขวานทิ้งเลยนะคะเราไม่เก็บไว้เนาะเดี๋ยวจะใช้กระถางเขาเริ่มแก่แล้วนะคะมดเพี้ยเริ่มมาแล้วนะคะก่อนที่มันจะลามไปที่อื่นเนาะเราต้องกำจัดทิ้งหมดเลยนะคะตรงนี้
อันนี้เป็นฟักทองนะคะก็เหลืออยู่2ต้นก็ไม่รู้ว่าจะติดให้เราหรือเปล่าเนาะโดยรวมๆนะคะตอนนี้ผักของบ้านสวนเริ่มสวยงามแล้วนะคะเริ่มถอนกินได้แล้วนะคะอย่างเช่นผักชีใหญ่เริ่มผักชีเล็กผักชีเริ่มถอนกินได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเม็ดมะละขี้นกตากแดดไว้นะคะเดี๋ยวไปปลูกอันนี้เป็นกวางตุ้งปักกวางตุ้งก้านขาวกวางตุ้งเบบีปักบางส่วนเราก็ย้ายออกไปปลูกนะคะมาดูมะเขือเทศเพื่อนมานี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมนะคะตอนนี้นะคะนี่เขาเริ่มมีฝักแล้วแต่ว่าต้นเขาเล็กมากเลยอะค่ะต้นเขาเล็กมากเลยเนาะเขาเริ่มมีฝักแล้วท่านถั่วภูม่วงค่ะเอาไว้ทำพันเนาะอันนี้เป็นถั่วภูเขียวเขาแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ทำพันอันนี้เป็นลูกแรกๆถั่วภูอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะกำลังมีลูกเนาะวันนี้ก็พามาอัปเดตพืชผักของบ้านสวนเท่านี้นะคะ